ันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเวลาพี่ก๊อตเนี่ยใช้แชมพูเสร็จแล้วพี่ก๊อตเคยเก็บขวดไว้บ้างไหมคะเวลาใช้หมดก็ทิ้งเลยค่ะไม่ได้เก็บเลยอะคะแต่มีคนคนหนึ่งนะคะพี่ก๊อตที่เห็นว่าเราสามารถนำขยะพวกนี้อย่างเช่นขวดแชมพูกลับมารีแพร์ได้เพื่อใช้ประโยชน์ได้ใหม่ค่ะใช้ได้ด้วยคะใช่แล้วค่ะแต่จะเป็นอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณแพรเจ้าของของแบรนด์รีแพร์ดีกว่าเลยค่ะอยู่ตรงนี้แล้วค่ะคุณแพรค่ะสวัสดีค่ะถึงคิดนำของเหลือใช้เนี่ยมาทำเป็นสินค้าค่ะจริงๆเป็นคนชอบพวกเกี่ยวกับพวกของรีไซเคิลเรื่องพวกแบบเหมือนมีเศษอะไรเราก็เก็บมาเราไม่ได้อยากทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเก็บเอามาแล้วก็วันหนึ่งพอได้เรียนจบที่คณะวิจิตรศิลป์สาขาออกแบบอาจารย์ให้ทำสินค้าขึ้นมาชิ้นหนึ่งก็เลยเลือกทำเป็นเอาชอบใส่นาฬิกาข้อมือก็เลยลองทำใส่นาฬิกาข้อมือจากของเหลือใช้รอบตัวค่ะก็ลองทำขึ้นมาดูเรามีให้ดูแม้ตัวสายสายไม่ได้เอามาเนาะคือจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากการพอเราทำสายแล้วตอบรับดีแล้วเราก็เริ่มไปวางขายที่อิวโคช็อปเป็นที่แรกค่ะคือพี่ท็อปปี้พัทให้โอกาสคือตอนนั้นกำลังจะเปิดร้านพอดีก็เลยเอาไปวางพอไปวางแล้วเชื่อไหมคะว่าวางอยู่3เดือนขายไม่ได้เลยสักเรือนนิ่งๆเลยใช่แต่คนมาดูเยอะมากคือคนมาจับคนมาชอบเราก็เลยต้องกลับมาคิดจริงๆแพรเป็นคนเรียนศิลปะมาเราไม่ได้คำนึงด้านธุรกิจเลยยิ่งตอนเริ่มทำแล้วก็คือเหมือนทำขึ้นมาคือใส่ความรู้เข้าไปเต็มๆอยากได้ออกยังไงใส่เข้าไปแต่คือไม่ได้คำนึงถึงว่าต้นทุนหรือวิธีการผลิตกระบวนการใช้เวลานานเท่าไหร่คือกล่องนมจริงๆตัดเป็นข้อเล็กๆคือนานมากเลยค่ะกว่าจะทำแล้วคือถ้าเกิดให้โจทย์ว่าจริงๆมันจะเป็นธุรกิจแล้วจะสั่งที100เรือน200เรือนเราทำไม่ได้คืออาทิตย์นึงเต็มๆเราทำได้แค่3เรือนถ้า100เรือนคงต้องขอเวลาครึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้ค่ะก็เลยกลับมาคิดอีกทีว่าทำไมคนถึงสนใจของเราแต่เขาไม่ซื้อใช่ตรงนั้นก็เป็นโจทย์สำคัญเหมือนกันที่เราต้องข้ามผ่านตรงนั้นไปให้ได้แล้วเราข้ามผ่านไหมผ่านค่ะผ่านเนาะออกมาเป็นยังไงเอ่ยออกมาเป็นของเหลือใช้จริงตอนแรกคือพอ TCDC ให้โจทย์มาเราก็เริ่มพัฒนาพอเราคิดว่านาฬิกามันจะไปต่อไม่ได้เราพักมันไว้ก่อนจริงๆก็ไม่ได้ทิ้งค่ะจริงๆก็พยายามจะคิดของให้มันใช่ค่ะแต่ว่าเราก็มาเริ่มของใหม่ๆจริงๆรีแพร์มันเริ่มมาจากเป็นงานอดิเรกเริ่มจากความชอบเราไม่ได้เป็นตัวตั้งด้วยเงินว่าเราจะขายได้ยอดขายเท่าไหร่เราก็เลยเริ่มจากของใกล้ตัวว่าเราชอบอะไรผลงานชิ้นต่อมาก็จะเป็นสายห้อยมือถือค่ะจริงๆน้องใช้เป็นสายห้อยมือถือเป็นแบรนด์เนมเป็นนั้นแบบน่ารักแบบนี้ใช่ไหมก็เลยคิดว่าเราอยากจะเอาของเหลือใช้มาทำมันเอาเป็นอะไรได้บ้างมองจากของรอบบ้านเนี่ยค่ะทุกบ้านมีถุงพลาสติกเราก็เลยคิดว่าถุงพลาสติกอะย่อยสลายตั้ง400กว่าปีใช่แล้วคนก็คือเอาไปทิ้งแล้ววันหนึ่งถุงพลาสติกกลับบ้านมาคนละ 2-3 ถุงแล้วครอบครัวมีกี่คนแล้วคือปีนึงมันมีกี่ถุงอะไรคะมันจะไปทำอะไรได้ก็เลยคิดว่าลองเอามาถักลองเอาจับคู่สีมาให้มันน่าสนใจค่ะแล้วก็เอามาถักนี่ป่ะคะประมาณนี้ค่ะนี่เลยนี่คือผลงานชิ้นแรกๆชิ้นแรกเลยคือจากถุงพลาสติกใช่ค่ะนั่งถักค่ะโอ้มันสวยเหมือนกันนะใช่แล้วมันถักง่ายมากคือถักเป็นแค่ถักเปียแล้วก็จบให้มันแล้วก็เป็นติดหน่อยแค่นั้นเองก็ห้อยแบบว่าเราเป็นแบบว่าคนรักโลกนะคะนี่นะคะผลงานชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปจะเป็นเริ่มจะเป็นพวกจริงๆก็คิดจากของใกล้ตัวมาเรื่อยๆค่ะบางทีปัญหาที่บ้านก็คือหาที่เปิดขวดไม่ค่อยเจอแล้วที่บ้านแพเป็นอู่ซ่อมรถก็จะมีพวกเป็นแบบอุปกรณ์แบบนี้ค่ะมีมาบ้างไอ้ที่เรานั่งแล้วเราต้องล็อกก็ใช่เซฟตี้เบลต์ค่ะอันนี้เราติดกับกำแพงได้แล้วก็อันนี้เป็นที่เปิดขวดได้นี่รถที่บ้านหายไปกี่เส้นแล้วคะเนี่ยนะคะนี่เก๋ทีเดียวแหละนอกจากนั้นก็มีพวกลำโพงนะคะอันนี้ส่วนมากจะเป็นลำโพง
นี้เริ่มจากการที่เป็นคนชอบฟังเพลงค่ะแล้วไปเที่ยวไหนก็จะเอา iPod กับลำโพงคอมไปคู่หนึ่งแล้วบางทีเราจะใช้แล้วก็ต้องเสียบปลั๊กหาเสียบปลั๊กในห้องโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ฟังได้แต่ในโรงแรมเวลาเราจะเดินออกไปที่ชายหาดไปทะเลมันถือไปไม่ได้แล้วเพราะไม่มีปลั๊กก็เลยตั้งข้อสงสัยว่ามันจะมีลำโพงที่มันไม่ต้องใช้ถ่านไม่เสียบปลั๊กบ้างไหมกลับมาเราก็เลยลองทดลองซื้อลำโพงมาทุกวัดทุกแบบที่เขามีแล้วมันยังไงถึงมันจะไม่ใส่ถ่านได้ค่ะแล้วพอทดลองออกมาได้ลำโพงชิ้นหนึ่งขึ้นมามันมีแต่ลำโพงมันจะไปขายเขายังไงแล้วก็ลำโพงทั่วไปใช่ไหมคะมันแล้วมันมีตัวแต่ลำโพงอะค่ะไม่ตัวกรอบที่ใส่มันใช่แล้วก็เลยมองหาของในบ้านอีกไปเจอแกลอนนมที่เป็นแกลอนนม1ลิตรอะค่ะขนาดประมาณนี้นะคะเป็นอย่างเงี้ยค่ะนี่เลยนี่เลยแล้วเราก็เลยเอาลำโพงที่เราทดลองเข้าไปใส่เข้าไปเทนมทิ้งก่อนขอใช้ลำโพงขอใช้กล่องก่อนค่ะแล้วก็คือได้ออกมาเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้ตอนทำเสร็จรู้สึกว่ามันจะต้องขายได้รู้สึกป่ะตอนนั้นตอนนั้นไม่ได้คิดเลยค่ะตอนนั้นแค่ถ่ายรูปแล้วแชร์ใน Facebook ให้เพื่อนแล้วเพื่อนกดไลค์แล้วชอบแค่นี้เราก็รู้สึกดีแล้วใช่แล้วพอเราเริ่มทำเริ่มมีเพื่อนอยากได้แล้วก็ทำให้พอมีเพื่อนของเพื่อนอยากซื้อเราก็เลยขายก็เริ่มขายตอนนั้นก็เริ่มแบบนั้นเขาชอบไอเดียเราตรงไหนเขาน่าจะชอบที่คือเขาไม่นึกว่ามันจะมาทำเป็นแบบนี้ได้มาแบบว่าทำกันได้เนาะใช่แค่รู้สึกว่าหลักๆเลยของรีแพนจริงๆรีแพนมันมาจากชื่อแพนนี่แหละค่ะชื่อแบรนด์แล้วก็รีก็คือการรียูสรีไซเคิลรีดิวส์แต่จริงๆที่สำคัญที่สุดมันคือรีทิ้งคือเราคิดใหม่คิดใหม่เนาะจริงๆค่ะแล้วสินค้าตัวไหนอะคะใช่ค่ะเป็นตัวนี้ค่ะค่ะแล้วสินค้าตัวไหนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอะคะมากที่สุดจริงๆก็พอๆกันนะคะแล้วก็จะปีพัฒนาออกมาเป็นขวดที่เป็นใสช่วงนั้นไข้หวัดนกระบาดค่ะแล้วมีแอลกอฮอล์เจลเยอะที่เขาขวดปั๊มแล้วเราก็ใช่ค่ะเราก็เลยลองเอามาทำเป็นลำโพงลำโพงดูใช่ค่ะตอนแรกแม่ก็งงว่ามันจะไปขายได้หรอใครเขาจะใช้แล้วมันวางแบบนี้มันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอลองวางคือตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ขายดีที่ขายดีใช่แต่แอบเห็นแหละจากตัวแกลอนตัวขวดนี้แล้วอันนี้ไอเดียมาจากตอนนั่งกินส้มตำป่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือกระติบข้าวตัวนี้คือไอเดียมาจากที่น้องสาวค่ะกำลังจะไปต่างประเทศแล้วก็ไปหาซื้อของไปฝากโฮสต์แฟมิลี่ไปเดินจตุจักรไปเดินอะไรก็จะได้เป็นพวงกุญแจเป็นอะไรไทยแลนด์ทั่วไปใช่ทั่วไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำลำโพงได้ละเราน่าจะเอาลำโพงมาใส่อะไรที่มันเป็นของไทยๆเอาไปฝากเขาแล้วเลยคิดถึงกระติบขึ้นมาเพราะจริงๆกระติบมันมีเสน่ห์คือคนไทยเห็นทุกคนแล้วเก็ทอยู่แล้วว่ามันคืออะไรเราไม่ต้องอธิบายว่ามันเอาไว้ใส่ข้าวเหนียวคนรู้ใช่ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นของใกล้ตัวของคนไทยซึ่งฝรั่งนั้นจะรับรู้อะไรแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนเอาไปฝากเขาชอบไหมคะเขาชอบชอบมากเลยเนาะชอบแล้วคือจริงๆแล้วเราก็เลยเริ่มทำขึ้นมาแล้วก็ขายแล้วผลตอบรับก็ไม่ใช่แค่ฝรั่งที่น้องเอาไปฝากแล้วชอบฝรั่งคนที่เขามาเห็นเขาก็ชอบอีกใช่ค่ะน่าสนใจทีเดียวค่ะใช่แล้วขายที่ไหนคะเนี่ยถ้าเราอยากจะสนใจบ้างอยากจะได้กระติบสักอันนึงเนี่ยเป็นลำโพงเนี่ยมีขายอยู่ที่ร้านลอฟค่ะสยามแล้วก็มีที่ตึกอมรินทร์พลาซ่าค่ะเป็นโซนของคราฟสเปซอะค่ะแล้วก็มีหอศิลป์กรุงเทพค่ะที่เป็นร้านกรีนไทยโปรดักต์ค่ะค่ะแล้ววันนี้คุณแทมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมไหมอะคะค่ะเราก็ขอเอาของที่ขายดีสุดของเราค่ะให้คุณผู้ชมแจกคุณผู้ชมค่ะไม่อยากแจกเลยเราอยากได้เราอยากได้นะคะต้องบอกว่านะคะสินค้าแบบของ Repair นะคะเป็นลำโพงแบบนี้แหละทำจากขวดที่เป็นเหมือนขวดตัวแอลกอฮอล์อะไรนี้ใช่ไหมคะมาแจกคุณผู้ชมนะคะ3รางวัลด้วยกันพิมพ์คำว่าลำโพงดีไหมนะคะคุณผู้ชมพิมพ์คำว่าลำโพงนะคะส่งมาที่4221980ค่ะหรือว่าใครสะดวกอีเมลก็ saturdaytalk@hotmail.com นะคะอยากส่งเองเลยอะนะคะแต่ต้องให้ผู้ชมต้องบอกว่านอกจากตัวลำโพงตัวนี้แล้วในอนาคตคุณแพรมีไอเดียอะไรที่จะต่อยอดสินค้าพวกนี้ออกไปมั้ยคะจริงๆพอเราเริ่มทำของรีไซเคิลแล้วอะค่ะแล้วพอเราเริ่มทำกระติบอะค่ะก็ค่อนข้างติดใจกับการที่เราไปทำแล้วก็คืออันนี้จะเป็นชุมชนที่จังหวัดนครพนมค่ะที่เป็นคนแก่ที่เขาทำนาไม่ค่อยไหวแล้วแต่เขาสานกระติบคล่องแคล่วมากเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะต่อยอดคือเพิ่มงานให้เขาด้วยค่ะอันนี้คือโปรดักต์ต
่อไปที่อยากจะพัฒนาถ้าแนวทางของรีแพร์อยากจะไปทางด้านคือเราเอาของรีไซเคิลมามิกซ์กับของที่เป็นไทยๆค่ะค่ะเพราะจริงๆคือได้เขาด้วยนะใช่ค่ะเพราะว่าปลายปีนี้จะได้โอกาสจากกรมส่งเสริมการส่งออกคือไปออกบูธที่เมซองออบเจกต์ที่ประเทศฝรั่งเศสใช่แล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะไปต่างประเทศเราน่าจะโชว์ความเป็นไทยให้เขารู้ด้วยมันอีโคบวกไทยมันน่าจะใช่แล้วค่ะบวกไทยเนี่ยคำนี้ดีจังชอบเนาะกระแสอีโคเนี่ยในตลาดบ้านเรากับการรับรู้ของคนไทยตลาดอีโคมันไปได้ต่อไหมคิดว่ามันน่าจะไปได้ต่อนะคะแต่คือตอนนี้คือเราก็ต้องค่อยๆเริ่มให้คนไทยค่อยๆเข้าใจค่อยๆเข้าใจคือจริงๆเราจะไปปรับแบบให้เขาแบบความคิดนะคะทุกคนให้หยุดนะไม่เปิดแอร์คือมันก็ไม่ใช่ใช่เราต้องค่อยๆเช่นการไม่ใช้แล้วปิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือง่ายๆค่อยๆเริ่มคนไทยน่าจะค่อยๆรับรู้เพราะจริงๆแล้วมันมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้ว่าเราต้องช่วยแล้วต้องช่วยโลกแล้วค่ะเนาะนะคะอ่ะสุดท้ายคุณแพคะฝากอะไรข้อคิดดีๆให้กับคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลโลกเราค่ะค่ะก็อยากจะฝากทิ้งท้ายเอาไว้นิดเดียวค่ะบางทีคือเราเห็นอะไรแล้วเราอยากจะให้ช่วยจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเอาของรีไซเคิลค้นจากขยะมาทำคือเราเริ่มที่ตัวเราได้เริ่มจากการเราเห็นรถติดเราเริ่มปั่นจักรยานเริ่มลดพื้นที่บนถนนเราเริ่มทำได้ในแบบของเราเองอะค่ะคือทุกคนมีแนวทางของตัวเองบางคนไม่ชอบที่จะขี่จักรยานเราหาอย่างอื่นทำก็ได้ที่จะช่วยอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะอยากจะฝากเอาไว้นะฝากไว้นะคะวันนี้ต้องเริ่มที่ตัวเราหลังอย่างละนิดอย่างละน้อยแล้ววันนี้รีแพร์เริ่มแล้วนะคะต้องขอบคุณคุณแพร์มากค่ะที่มาแนะนำเรื่องราวดีๆนะคะกับสินค้าเก๋ๆแบบนี้ขอบคุณค่ะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าสนุกไหมสนุกค่ะสนุกซาร์ลิมิเต็ดนะคะสนุกแน่นอนกันช่วงค่ะ